หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนลาดตระเวนเส้นทางนรกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่11เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังแรงขึ้นเรื่อยแสดงว่าใกล้ถึงบริเวณส่งลงเข้ามาทุกทีกำลังพลอีกหนึ่งหมวดที่เป็นส่วนเข้าตีและส่วนหนุนอีกหนึ่งหมวดทำให้สิงห์ทองได้รับกำลังเพิ่มเติมอีก72นายในความคิดของสิงห์ทองนั้นคิดว่ามันน่าจะพอเพียงต่อการเข้าต่อกรกับผกคแล้วเข้ายึดที่หมายคลังเสบียงกับคลังอาวุธของมันต่อไปเฮลิคอปเตอร์6ลำแยกออกเป็น3พวกละ2ลำเตรียมการส่งลงจุดเดิมเพราะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเดิมที่ส่งลงมาแล้วเมื่อชุดแรกหลังจากที่3ลำบินวนเวียนบริเวณที่จะลงลำละรอบ2รอบเพื่อสังเกตการสภาพพื้นดินข้างล่างก่อนร่อนตัวต่ำลงเพื่อส่งกำลังพลเป็นชุดแรกสิงห์ทองจากสิงห์3เปลี่ยนจากสิงห์ทองวิทยุจากทหารราบบนเฮลิคอปเตอร์เรียกลงมาผู้กองสิงห์ทองตอบทันทีเพราะใจร้อนอยู่แล้วข้างล่างเป็นไงลงจุดเดิมได้หรือเปล่าข้างล่างกำลังมีปะทะหนักแต่ห่างจากจุดเดิมคิดว่าลงจุดเดิมได้มีการคุ้มกันหรือเปล่าเปลี่ยนไม่มีการคุ้มกันเพราะกำลังไม่มีแต่คิดว่าลงได้นะลงมาเลยเมื่อทราบว่าข้างล่างกำลังมีการปะทะและไม่มีการคุ้มกันเฮลิคอปเตอร์ที่จะลงก็เล่นเอานักบินใจหายว่าไปเหมือนกันเราทุกครั้งที่มีการบินเฮลิคอปเตอร์จะได้รับการคุ้มกันทางภาคพื้นเสมอประสบการณ์ในการบินของเรานักบินต่างทราบซึ้งเป็นอย่างดีต่อการถูกโจมตีทางภาคพื้นขณะที่ต้องร่อนลงเป้าหมายที่ใหญ่โตในที่โล่งอย่างเฮลิคอปเตอร์ต่อให้เป็นเด็กก็ยิงถูกขอให้ได้ระยะยิงเท่านั้นในครั้งนี้ก็เช่นกันนักบินทราบดีว่าถ้าโดนก็เละถ้ารอดก็ปลอดภัยแต่จะเป็นอะไรล่ะพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ลงกลางลานสีดำนั้นทั้งหมดเลยได้หรือเปล่าเสียงจากสิงห์3ถามลงมาอีกความคิดของสิงห์ทองเกิดทันทีให้กำลังพลทั้งหมดลงที่เดียวกันแล้วจัดกำลังเข้าโจมตีผกคพร้อมกันเลยคงดีกว่าลงแยกกันซึ่งทำให้กำลังเป็นชุดเล็กง่ายต่อการถูกละลายได้สิงห์ทองจึงตัดสินใจโอเคลงได้เลยกลางลานนั่นแหละแล้วตอนนี้สิงห์ทองอยู่ตรงไหนทางทิศ3นาฬิกาของลานสีดำบริเวณตีนเนินโอเคเดี๋ยวผมตามไปเฮลิคอปเตอร์4ลำที่เตรียมจะลอดลงณจุดที่เคยส่งสิงห์1และสิงห์2ดึงตัวขึ้นสู่เบื้องสูงอย่างแรงแล้วตีวงวกเข้าหาลานสีดำที่สิงห์ทองเคยลงอย่างรวดเร็วลานสีดำจากเท่าฐานหญ้าคาที่มีเนื้อที่กว้างเกือบ2ตารางกิโลเมตรเหลือเฟือที่เฮลิคอปเตอร์ทั้ง6ลำจะล่อนลงพร้อมกันบนพื้นลานที่ราบเรียบติดพื้นดินนั้นมองเห็นอยู่แล้วว่าแม้แต่หมาหรือแมวก็ไม่มีให้เห็นคงปลอดภัยจากการยิงจากลานนั้นหากจะมีก็ต้องมาจากแนวราวป่าด้านริมของลานนั้นเสียมากกว่าแต่ระยะตกเข้าไปตั้ง500เมตรบรรดาปืนเล็กคงทำอะไรไม่ได้แม้แต่ RPG ไอ้หัวปรีนรกนั้นเพราะสุดระยะยิงพวกล่าสังหารชุดดาวเหนือซุ่มตัวเงียบอยู่บนภูลูกใหญ่ห่างจากบริเวณเป้าหมายไปหลายกิโลเมตรจ่าดาวเหนือให้ขึ้นวิทยุตั้งความถี่ฟังการรับส่งข่าวสารพวกสิงห์ทองตลอดเวลาการอยู่ที่สูงทำให้มองเห็นอะไรตรงนี้อะไรได้ดีไอ้พรทำหน้าที่ฟังวิทยุและถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้จากประสบการณ์ในการรบกับผกคมาอย่างโชคชนทำให้ทั้ง12คนในชุดมองภาพการประทัดได้อย่างปลุกปลงเหมือนว่าตนเองได้อยู่ในสมรภูมินั้นด้วยยิ่งฝังก็ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจทำให้ใจอดสงสารบรรดาใน10และพลทหารเกณฑ์ที่ต้องมาเสียชีวิตเสียไม่ได้มันเป็นเวรกรรมของเขาเองที่มีผู้บังคับหน่วยอย่างสิงห์ทองพวกเขาไม่รู้หรอกว่าคนอย่างผู้กองสิงห์ทองเขาเรียกว่าโง่แล้วยิงผลที่ตามมาจึงมีแต่ตายกับตายลูกเดียวเฮลิคอปเตอร์ทั้ง6ลำนั้นปากหัวลงจนเกือบจะพร้อมกันเสียงเครื่องกับเสียงตัดอากาศของโรเตอร์ดังกึกก้องไปทั่วขุนเขาฝุ่นสีดำปลิวว่อนเป็นเวิ้งยาวตามแนวฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาบดบังตัวเฮลิคอปเตอร์จนมองไม่เห็นลำทันทีที่สกีสัมผัสพื้นบรรดาทหารราบลำละ12คนต่างโดดลงแล้วหมอบคว่ำหน้าราบลงกับพื้นตรงที่โดดลงมานั่นแหละเพราะความดำหนาของฝุ่นขี้เท่าทำให้พวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยและแล้วขณะที่สิงห์ทองกำลังยิ้มแย้มกับการมาของสิงห์3และสิงห์4นั่นเองกับต้องใจหายวาบอีกครั้งชิบหายซะว่าปลส.นี่ว่าทุกคนหันมองไปทางกลางเนินด้านที่ตรงข้ามกับปากกล้วยที่พวกล่าสังหารเคยปักหลักอยู่มาก่อนทันทีเหมือนนัดกันกลุ่มควันท้ายลำกล้องปลส.ขาวโพลนยังเห็นได้ชัดกระสุนปลส.ทั้ง2นัดตกห่างจากเฮลิคอปเตอร์ลำกลางไปประมาณ80เมตรทำให้อำนาจรัศมีการทำงานของกระสุนไปไม่ถึงนักบินทั้ง6ลำมองเห็นอย่างชัดเจนถึงอันตรายคราวนี้เฮลิคอปเตอร์ลำซ้ายสุดดึงตัวเองได้ก่อนเพื่อนขณะที่อีก5ลำเร่งเครื่องเตรียมขึ้นเช่นกันไม่มีการเรียงลำว่าใครต้องขึ้นก่อนหลังนักบินแต่ละลำหมายแนวตรงหน้าตัวเองที่จะดึงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันบนอากาศแต่โอกาสดีเป็นของลำซ้ายสุดเท่านั้นเสียงที่ได้ยินคราวนี้กระสุนตกใกล้เข้ามาอีกห่างจากเฮลิคอปเตอร์ลำเดิมไม่เกิน30เมตรแต่เฮลิคอปเตอร์ทั้ง6ลำยังปลอดภัยเช่นเดิม
เสียงโรเตอร์ตัดอากาศแรงขึ้นอีกเฮลิคอปเตอร์อีก2ลำดึงตัวขึ้นได้ลำต่อไปกำลังจะตามไปกระสุนปลส82มมจากระยะ800เมตรเข้าเป้าอย่างจังเบอร์ชิบหายเลยสิงห์ทองอุทานออกมาเพราะเห็นประกายไฟดวงใหญ่วาบขึ้นกลางลำเฮลิคอปเตอร์นั้นก่อนที่เสียงระเบิดจะเดินทางมาถึงเพียงเสี้ยววินาทีพวกสิงห์ทองทั้งหมดแม้แต่พวกราชสังหารที่อยู่บนเขาตั้งมองเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นแตกออกเป็นเสี่ยงๆท่ามกลางลูกไฟสีแสดดำนั้นเศษของเฮลิคอปเตอร์ที่คงจะรวมเอาเศษร่างของคนเข้าไปด้วยชิ้นที่ลอยสูงมันสูงกว่า50เมตรไปบนอากาศชิ้นที่ออกทางข้างกระเด็นไปไกลเกือบ100เมตรท่อนหางเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นดูจะเป็นชิ้นใหญ่สุดลอยไปไม่ห่างจากหัวนักนอนสงบนิ่งปล่อยให้ไฟลามเรียเช่นเดียวกับชิ้นท่อนลำตัวเปลวไฟที่ลอยสูงเกือบเท่าเสาไฟฟ้าลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจากน้ำมัน JB4 ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีให้กับมันปลส.82กระบอกนั้นไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปอีกปล่อยกระสุนชุดต่อมาทันทีสู่บริเวณใกล้เคียงเป้าหมายเดิมแต่ผลการยิงคราวนี้ไม่มีความหมายเพราะหอทั้ง5ลำที่เหลือต่างดึงตัวลอยไปบนอากาศหมดแล้วบรรดาพวกสิงห์3สิงห์4ที่หมอบราบอยู่บริเวณส่งลงไม่ได้กลัวเกรงกับฝุ่นที่เท่านั้นอีกเลยทุกคนตัดสินใจลุกขึ้นวิ่งทันทีเท่าที่จะมองเห็นทางความหนักของเครื่องสนามบนหลังไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการหนีที่เท้าใครเร็วเท่าไหร่เป็นปล่อยจนหมดไม่มีการสนใจเลยว่าพรรคพวกจะมีใครตายใครเจ็บหรือไม่เสียงกระสุนปลส.ตามมาอีกคราวนี้ลงกลางกลุ่มทหารราบที่กำลังวิ่งหาที่กำบังพอดิบพอดีร่างทหารราบ2สำนายซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครลอยระลิ่วขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมาแน่นิ่งพวกราชสังหารที่อยู่บนเขาห่างออกไปจ่ายยุทธพงษ์ใช้กล้องสองตาส่องตรวจการดูมองเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ความจริงแล้วถ้าพวกถึง3ถึง4ไม่ออกวิ่งแต่หมอบนิ่งหรือคานต่ำก็จะรอดจากสะเก็ดระเบิดของกระสุนปลส.ได้เพราะกระสุนปลส.นั้นเป็นแบบชนวนกระทบแตกอาการกระจายของสะเก็ดจะทำมุมสูงขึ้น30องศากับพื้นดินการยืนขึ้นมานั้นช่วยให้ตัวรับสะเก็ดระเบิดได้เต็มทีถึงแม้จะเป็นพวกราชสังหารก็สุดปัญญาจะช่วยเหลือได้ปลส.82 มม.กระบอกนั้นยังคงยิงมาอีกนัดแล้วนัดเล่าเช่นเดียวกับพวกสิง3สิง4ที่ต้องได้รับผลจากการยิงของมันคนแล้วคนเล่าที่ตายหรือบาดเจ็บพรรคพวกกันหลายคนต้องเข้าไปช่วยกันประคองหิ้วกันทั้งคนเจ็บทั้งศพคนตายทำให้การเคลื่อนไหวช้าลงหนักไปอีกลักษณะเป้าหมายที่กระจายเป็นแนวยาวตามลานสีดำนั้นทำให้ปลส.กระบอกนั้นเลิกเล็งเลิกยิงเอาได้อย่างสบายมือเฮลิคอปเตอร์ทั้ง5ลำลอยตัวบนท้องฟ้าเหนือบริเวณในความสูงเกือบ 10,000 ฟิตทั้งหมดยังคงวนเวียนสังเกตการยังไม่ยอมจากไปมันเหมือนการบินไว้อาลัยให้กับเพื่อนนักบินที่ต้องมาจบชีวิตลงในชีวิตของนักบินเหล่านั้นแม้จะเคยพบเคยเห็นภาพการสูญเสียของพวกเขามามากต่อมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถจะเก็บความรู้สึกเสียใจและอาลัยไม่ได้สิงห์ทองแตกเหยื่อแดงเฮลิคอปเตอร์ลำที่เป็นหัวหน้าฝูงเรียกลงมาจากสิงห์ทองเปลี่ยนจากเหยื่อแดงอยากทราบว่าที่ว่ากำลังมีการปะทะในตอนแรกที่ผมมาน่ะปะทะกันตรงไหนจากจุดที่ล่อนลงไปทาง11นาฬิการะยะ 1,200 เมตรแล้วบริเวณที่ปลส.มันอยู่ล่ะมันอยู่ใกล้พวกเราหรือเปล่าบริเวณนั้นไม่มีพวกเราไม่มีโอเคสิงห์ทองเดี๋ยวจะให้การชิป3ลำลงเล่นงานมันขอบคุณเหยื่อแดงดีมากเลยผมกำลังต้องการอยู่พอดีเลยดูเหมือนสิงห์ทองจะดีใจเป็นล้นพ้นในความคิดที่กำลังมืด8ด้านอยากสังหารไอ้ปลส.ระบอกนี้แต่คิดไม่ออกจะทำอย่างไรเฮลิคอปเตอร์3ลำจากจำนวน5ลำนำตัวลงต่ำเข้าสู่บริเวณที่ตั้งปลส.ทันทีกลุ่มควันท้ายลังเพลิงของมันช่วยการมองเห็นจากทางอากาศทำให้ได้เป็นอย่างดีมันไม่ยากอะไรที่จะเข้าต่อก่อนกับปืนปลส.เพราะปืนแบบนี้ไม่สามารถยกลำกล้องสูง90องศาได้ยกเว้นแต่จะบินเข้าไปอยู่ที่จุดเล็งของมันเท่านั้นกล้องส่องสองตาช่วยมองเห็นภาพของดอกันเนอร์ที่ประตูทั้ง2ด้านของเฮลิคอปเตอร์ทั้ง3ลำที่เตรียมบินวนเป็นวงกลมเหนือเป้าหมายลำกล้องชี้ปากลงดินเตรียมจะพ่นกระสุนลงมากระทั่งได้ระยะความสูงไม่เกิน 1,000 ฟิตปืนกล M60 จากดอกันเนอร์เริ่มปล่อยกระสุนลงมาพวกทางพื้นดินรู้ได้ทันทีว่ากระสุนจาก M60 กระบอกนั้นเข้าสู่ใจกลางเป้าหมายอย่างเหมาะเหม่งที่สุดปริมาณกระสุน M60 ยิงได้เร็ว600นัดต่อนาทีจากปืนทั้ง3กระบอกพร้อมกันนั้นทำให้เสียงปลส.เปรตกระบอกนั้นเงียบเสียงลงได้เหมือนปลิดทิ้งดอกกันเนอร์ปล่อยกระสุนลงมาชนิดไม่มีการออมไม่มีการประหยัดมันเลยสายนี้หมดจัดการใส่เข้าไปใหม่เท่าที่จะใส่ได้แต่คนยิงฉลาดพอที่จะใส่ลำกล้องให้ครอบคลุมบริเวณรอบที่ตั้งปืนของมันเขาเชื่อว่าพลประจำปืนของมันต้องกระจายตัวเข้าที่กำบังแต่การจะทำลายปืนมันนั้นดูสุดวิสัยของดอกกันเนอร์เมื่อสิ่งไหนเกินความสามารถก็ปล่อยมันไปแต่สิ่งไหนทำได้อย่างเช่นการสังหารบุคคลดอกกันเนอร์จึงสายปืนไปทั่วเกือบนาทีเต็มที่เฮลิคอปเตอร์ทั้ง3ลำโปรยกระสุน M60 ลงสู่เป้าหมายปลส.และทั้งคิดว่าพอเพียงจึงหยุดสิงห์ทองจากเหยี่ยวแดงจากสิงห์ทองพอแล้วยังสิงห์ทองไม่รู้สิตอบไม่ถูกทางพื้นดินใช้กล้องส่องดูมันมองไม่เห็นมันทึบอ่ะ
สิงห์ทองตอบเหยี่ยวแดงขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งในจำนวน3ลำแยกตัวออกจากวงบินปล่อยให้2ลำดึงตัวสูงขึ้นไปส่วนตัวเองถือโอกาสบินต่ำลงมาวนเวียนเหนือซากของเพื่อนที่ถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะสิงห์ทองเสียงนักบินพูดลงมาทางวิทยุสิงห์ทองได้ยินชัดเจนดีแต่ไม่ได้ตอบอะไรเพราะรู้สึกมีอะไรบางอย่างขึ้นมาจุกอยู่บนคอหอยทำให้พูดไม่ออกกระทั่งเวลาผ่านไปชั่วครู่เหยี่ยวแดงจากสิงห์ทองจากเหยี่ยวแดงเหยี่ยวแดงจะกลับเลยเหรอยังไม่กลับจะรอศพพวกเรากลับไปด้วยเอาคนเจ็บไปด้วยนะโอเคเอามาเลยเตรียมให้พร้อมแล้วกันสิงห์ทองพูดความต้องการของตนโดยไม่รู้หรอกว่าจุดที่จะให้เฮลิคอปเตอร์ล่อนลงนั้นใช้บริเวณไหนลานสีดำไม่น่าจะลงได้เพราะเชื่อว่าปลอกกระบอกนั้นยังอยู่แล้วเฮลิคอปเตอร์ลำไหนจะเสี่ยงลงไปเอาศพเพื่อนล่ะ